ผลจากสนธิสัญญาระหว่างสยามและอังกฤษเมื่อปี2452หรือว่าเมื่อ115ปีที่แล้วค่ะทำให้คนไทยในรัฐกรันตันรังกานูเปอร์ลิสและไซบุรีกลายเป็นประชากรของประเทศมาเลเซียนะคะแต่ว่าเวลาผ่านมากว่า100ปีค่ะคนที่นี่ยังเรียกตัวเองว่าเป็นชาวสยามและยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยไว้ได้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะการพูดภาษาไทยค่ะเด็กๆที่เป็นลูกหลานของชาวสยามในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียส่งเสียงพูดคุยเจี๊ยวจ้าวด้วยภาษาไทยค่ะหลังจากที่พวกเขาเลิกเรียนอ่านเขียนภาษาไทยที่วัดพิกุลทองวรารามเมืองตุมปัสรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียโดยก่อนหน้านี้นักเรียนบางคนยังได้แสดงความสามารถตีกลองยาวเป็นการต้อนรับคณะของกระทรวงการต่างประเทศที่พาสื่อมวลชนมาพบปะกับคนมาเลเซียเชื้อสายไทยหรือว่าชาวสยามความพิเศษของวัดที่นี่ก็คือมีโรงเรียนสอนภาษาไทยค่ะเด็กๆหลายคนบอกว่าภาษาที่พวกเขาเรียนในโรงเรียนวันปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นภาษาบาฮาซาที่ใช้โดยทั่วไปในมาเลเซียรวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ก็จะมาเรียนภาษาไทยทำให้เด็กๆพูดได้หลายภาษาขณะที่ผู้ปกครองก็ส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนรู้รวมทั้งสืบทอดภาษาไทยจากรุ่นสู่รุ่นด้วยค่ะอันไหนยากสุดเวลาเรียนภาษาไทยวิชาค่ะวิชาการออกเสียงทำไมอ่ะมันยากยังไงคะเวลาออกเสียงไม่ถูกครูก็จะให้ออกใหม่ไปเรื่อยๆคำไหนที่เราออกยากที่สุดหลายคำยกตัวอย่างให้พี่ฟังสักคำอย่างเช่นโมอาโงบานโมอาโงบานคำเรียกว่าชาวสยามก็คือคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตันรังกานูเปอร์ลิสและไซบุรีค่ะซึ่งหลังจากสนธิสัญญาระหว่างสยามและอังกฤษเมื่อปี2452ทำให้ทั้ง4รัฐตกเป็นของมาเลเซียคนสยามก็เลยกลายเป็นประชากรส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียแต่ว่าเวลาผ่านไปคนที่นี่ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมรวมทั้งการดำรงชีวิตแบบไทยเอาไว้อย่างเหนียวแน่นจากรุ่นสู่รุ่นนะคะโดยมีศูนย์รวมจิตใจก็คือที่วัดอย่างที่เมืองตุมปัสค่ะมีวัดมากถึง13แห่งและความสัมพันธ์ระหว่างคนสยามกับคนฝั่งไทยบางส่วนก็ยังไปมาหาสู่กันค่ะ